อ่ะไปไหนต่อดีไปดูอุบัติเหตุหน่อยคุณผู้ชมฮะที่จอมทองนะครับมีภาพวงจรปิดจับภาพรถประจำทางซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเบรกแตกคือรุ่นใหม่จริงแต่เบรกไม่ดีอ่ะแล้วนี่รถเขาจอดติดกันอยู่คือโดนชนกระจายเลยอ่ะกระจุยฮะเจ็บ18รายนะครับนี่คือภาพวงจรปิดที่จับภาพได้นะครับรถกำลังติดแล้วรถประจำทางพลังงานไฟฟ้าคันนี้พุ่งชนท้ายจังๆครับจนกลายเป็นภาพการชนแบบโดมิโนรถยนต์รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนอัดรวมกันพังยับเลยปากซอยพระราม2ซอย4จอมทองกรุงเทพมหานครนี่คือสภาพที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสน.บางมดไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าก็มีการยืนยันคนเจ็บทั้งหมด18รายนะครับไอ้ความเสียหายเนี่ยยังประเมินกันไม่ได้ในตอนนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีการช่วยเหลือคนเจ็บนะครับแล้วก็กระจายตัวส่งโรงตามโรงพยาบาลไปจนทำให้บริเวณจุดตรงนี้นะครับต้องปิดการจราจรส่งผลให้พระราม2จุดนี้นะค่ะติดยาวมากคุณตาลมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำอุปกรณ์ตัดทางต่างแล้วก็พวกรถลากจูงมาทำการแยกซากรถแต่ละคันที่มันโดนชนพังเสียหายออกจากกันเพื่อเปิดช่องทางการจราจรให้กลับมาได้ปกตินะครับคนที่ขับรถประจำทางสาย558นะฮะคุณบุญมีให้ข้อมูลมาบอกว่าเขาเองเนี่ยออกจากป้ายรถประจำทางบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุขับตรงมาเรื่อยๆพอถึงตรงจุดเกิดเหตุก็พยายามเบรกแล้วแต่เบรกมันหายไปเลยคือเหยียบไปแล้วมันไม่มีลมต้านอ่ะมันมืดนะฮะใช่สุดท้ายแล้วหยุดรถไม่ได้นะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามภาพวงจรปิดตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ตำรวจเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องความเสียหายเรื่องคนเจ็บเดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบกันอีกทีนึงโอ้ที่มันหยุดได้นี่คือเพราะว่าชนมาชนเละฮะโอ้